พี่ครับการที่พี่ไปพิมพ์ว่า easy แบบนั้นมันไม่ผิดแต่เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับและการลุมก็ไม่ผิดนะครับไม่งั้นมันจะมีแคนมาให้ทำไมและการที่พี่ด่านอกจอเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะเพราะก็ยอมรับว่าการลุมทำให้โมโหได้ซึ่งที่พี่ทำมันก็ถูกแล้วแต่ผมอยากให้พี่เป็นสิ่งที่ดีกว่าคำว่าเด็กไอ้สัตว์ส่วนติ่งก็ไม่ต้องเถียงด้วยเวลาโดนพิมพ์อีซี่แบบนี้ใครๆก็โกรธก่อนอื่นเลยทุกคนพี่ขอระบายแป๊บนึงนะครับตะกี้นี้พี่อัดไปแล้วอ่ะ 10-20 นาทีแล้วแบบคือเมมมันเต็มอ่ะคือไดพี่มันเต็มอ่ะครับพี่ต้องมาอัดใหม่อ่ะพี่โคตรหัวร้อนเลยตอนเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็มาอัดใหม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นก็คนละ1ติดตามก็พอนะครับนี่กูเร่งแอร์แบบพี่ปรับแอร์ต่ำมากเลยนะตอนเนี้ยพี่ยังร้อนอ่ะคือรู้สึกเหมือนแบบไฟท่วมตัวสัตว์เดี๋ยวพี่จะแปลให้นะครับที่น้องเขาต้องการสื่อก็คือเอาง่ายๆอยากให้พี่เลิกพิมพ์อีซี่อ่ะแต่คือเล่นปกติพี่ไม่พิมพ์อีซี่เลยนะเล่นแบบในชีวิตจริงเนี่ยคือพี่ไม่พิมพ์อีซี่เลยเว้ยมันดูเป็นการแบบมันดูเลื้อนอ่ะแบบเด็กเขาพิมพ์กันนะครับพี่ไม่พิมพ์จริงๆนะบางครั้งนะไอสัตว์แต่ส่วนมากก็พิมพ์แทบทุกครั้งโอเคเข้าเกมกันได้ แหกตาดูแหกตาดูค่าหัวพี่ซะไอพวกไก่ที่ข้าหัวแบบ 2.53M 4M อะไรเงี้ยครับกี่ชาติกว่าจะตามพี่ทันนะครับขอชิงหน่อยละกันข้าหัวพี่ดูซะ 13M พี่ล่าแค่วันเดียวเท่านั้นสตรีม 3-4 วันนี่ขึ้นมา 200,000 นะครับแต่กูล่าวันเดียวนี่คือ 13M เลยไม่ถึงวันได้ซ้ำอ่ะล่าแค่2ชั่วโมงอ่ะครับแบบไม่ได้สตรีมอ่ะไม่มีพวกสตรีมสไนค์ข้าหัวแป๊บเดียว 13M เป็นไงไอ้ไก่กูหัวร้อนว่ะกูลงกับในเกมนี่แหละตอนนี้น้องๆค่าหัวเท่าไหร่กันแล้วบ้างคอมเมนต์บอกพี่มาสิส่วนตัวพี่ก็ตอนนี้ 13M นะครับแต่ปล่อยคลิปเนี่ยกว่าจะปล่อยคลิปเนี่ยค่าหัวพี่คงสักแบบ 23M แล้วอ่ะเนาะคงไม่นานน่ะคือแบบ2ชั่วโมงพี่ก็ 10M แล้วอ่ะกว่าเลิกเมอร์ท็อกโอเคแล้วก็ตอนขึ้น 13M พี่ได้อัดไฮไลท์ไว้ด้วยใครอยากดูซับสไครบ์ไลค์แชร์กดยังถ้าทุกคนกดไลค์แล้วและกดติดตามแล้วพี่จะให้ดูกดยังอ๋อยังไม่กดหรอโอเคงั้นพี่ก็ไม่เปิดกดซะพี่ให้เวลาแค่10วิ1 2โอเคทุกคนกดแล้วใช่ไหมน้องๆก็เป็นเด็กดีเลยเด็กดีมากเลยเนี่ยแค่พี่พูดแค่นี้ทุกคนก็ทำตามไอ้โง่ไปดูคลิปโอเคแล้วนี่เป็นช็อตไฮไลท์ที่พี่อัดไว้ตอนขึ้น 13M นะครับและตอนที่พี่ขึ้น 13M เนี่ยคือพี่บวกกับผลพระด้วยนะดูคือผลพระซึ่งเป็นผลที่ทุกคนก็รู้ว่ามันถึกแล้วก็เอาลงยากอ้าวช็อตไหนวะเดี๋ยวพี่รีให้แป๊บนึงนี่เป็นไงผลพระคือพี่ก็เกือบตายนะแต่พี่ก็เหลี่ยมเชิงหนากว่าเห็นไหมมันหนีโถ่เล่นพระซะอย่างคือเสือกหนีไอ้กล้วยไอ้ตุ๊ดจัดเปียวพี่จะใส่ลมกันไปละเป็นไงมันหนีทุกคนได้ยินเสียงคีย์บอร์ดพี่ปะโคตรเพาะเดี๋ยวพี่จะกอไปตรงที่พี่ฆ่ามันได้เลยแล้วกันนะนี่ทุกคนดูช็อตนี้แหละช็อตนี้แหละสันคุงมาละบิงขวามาละแล้วจังหวะนี้ยังไงเล็งป้องโคตรแม่นเอ้ามาละจังหวะนี้ป้องไอ้เหี้ยโคตรแม่นและโคตรเท่ยังไงทุกคนดูพี่จะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงดูนะบิงป้องแล้วก็บิงออกมาทางขวาเป็นไงเพราะมันมีตัวตามาตุ๋ยไงพี่ก็เลยต้องแบบเบี่ยงขวามาครับไม่งั้นพี่คงโดนคอมโบต่อคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแล้วก็ 13M เรียบร้อยครับเป็นไงตบพระจนขึ้น 13M มีใครทำได้เปล่าถ้าให้พูดอดขออนุญาตถอดแว่นนะครับทุกคนพอใส่แว่นแล้วมันแบบแสบตาเนาะก็ขออนุญาตพูดก่อนเลยนะกันนะครับตอนนี้พี่ก็ 13.7 ขอคิงแป๊บนึงนะพี่ว่าช่วงเนี้ยแบบก็จะมี FC ที่แบบว่ารับปั๊มค่าหวยใช่ไหมแล้วก็เห็นโพสต์ขายตามกลุ่มเยอะเลยนะแบบว่าซื้อไก่มาแล้วมีค่าหัวแถมแต่แป๊บเดียวโดนเกียร์อะไรเงี้ยแล้วก็รับปั๊มค่าหัวราคาเป็นกันเองพี่ขอพูดโดยนักล่าข้างหัวแบบนักดาบอันดับหนึ่งพี่คิดว่าพี่เป็นนักดาบอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้กูล่า1ชั่วโมงขึ้นมาล้านหนึ่งอ่ะมีใครทำได้หรือเปล่าถ้าทุกคนทำได้ก็คอมเมนต์บอกพี่ถ้าทำไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกเหมือนเดิมทุกคนดูนี่พี่มีอะไรมาให้ดูตั้งใจดูนะตั้งใจดูแหกตูดแหกตาดูกันดีๆมันคือไก่ตัวเมื่อวานครับไก่ล่องหนครับน้องๆมันยังมีไก่ที่สวยกว่านี้นะทุกคนรู้ไหมคือไก่อะไร
ไก่ตันซันคุงนะครับอย่าลืมไปใช้บริการด้วยตอนนี้เปิดให้บริการและลิงก์เว็บปักบนไว้ด้านล่างเลยและนี่ก็คือเว็บไก่ที่พี่ขายอยู่นะครับฉันก็ลืมไปใช้บริการด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างสคริปต์มันเดิมเป๊ะเลยเฮียมาบ่นต่อก็ได้ตะกี้นี้พี่อัดไปแล้วอ่ะ20นาทีพี่ต้องมาอัดไว้ที่ทุกคนเห็นพี่พูดไปตะกี้เนี่ยคือมันแบบมันตามสคริปต์เป๊ะเลยนะครับแบบพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยแบบเด๊ะเลยกูจำได้ไงยังไม่รู้นี่เสียดายตะกี้พี่อัดไปพี่แบบพี่คิวไป2ตัวแล้วแบบคือแบบมีแต่ตัวตึงๆอ่ะครับแล้วพี่ต้องมาอัดใหม่ทุกคนคิดเอาว่ามันทรมานแค่ไหนอ่ะครับฉันก็แค่กดไลค์กดซับสไครบ์แค่นั้นน้องยังไม่กดไอ้พี่กับการที่พี่ต้องมานั่งทรมานหัวร้อนทุกวันนี้มึงเป็นเพราะอะไรมึงรู้มั้ยคือแบบกูแทบจะบ้าแล้วนั่งอัดคลิปทุกวันเนี่ยคือพี่จะคือในชีวิตจริงพี่แทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองกูแทบจะบ้าเหมือนในคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยมาไอ้ไก่เอาอยู่มารีนซะงั้นโถเอ้ยแล้วเปลี่ยนฝั่งไปแล้วมากระทืบกันเวลตันว่ะไม่มีตัวคนเวลตันแต่คนนี้เวลไม่ตันนะนี่เวลไม่ตันบอกแล้วซื้อไก่ตันสันคงบัตรนี้ก็เวลตันไปแล้วแค่ไรนี่ respect โทษแค่ปัญญาอ่อนตอนนี้เริ่มแล้วไม่ขอย้ายเซิร์ฟก่อนแล้วกันก่อนที่กูจะเริ่มไปมากกว่านี้นี่ก็ถือเป็นบทเรียนนะครับคราวหน้าถ้าพี่จัดคลิปพี่ก็ควรเช็คไดให้ดีก่อนเด้อพอดีพี่อัดเพลินไปหน่อยอ่ะมันเลยแบบนานเกินน่ะเนาะแม่งเอ้ยกูได้อัดใหม่ครับสรุปสภาพและตอนนี้เราเจอไก่ที่กำลังฟาร์มอยู่ตั้งชื่อว่าวันพีซซะด้วยโอ้โหมึงจะปฏิญาณตนไปถึงไหนว่าวันพีซมันมีจริงมึงเป็นพวกขี้งมงายใช่ไหมวันพีซไม่มีจริงครับไปตายไปซะนั่นไม่เปิดพีพีอีกโอ้สภาพนี่ก็เวลไม่ตันอีกแล้วบอกแล้วซื้อไก่ตาซันคงไม่ฟังไงโอ้ยนี่กูขายตอนที่3ละเออพี่ลืมบอกไปคลิปในวันนี้พี่จะมาล่าค่าหัวต่อจาก EP ที่แล้ว EP ไม่ใช่ EP ที่แล้วสิต่อจากคลิปไฮไลท์ที่น้องๆได้ดูไปเมื่อตะกี้นี้นะครับพี่จะมาล่าด้วยผลเพชรผลที่โคตรจะถึกและโคตรจะเหลี่ยมแน่นอนว่าถ้าเล่นผลเพชรบวกเผาเงือกเผาเงือกตื่นเนี่ยไม่มีไก่ตัวไหนคอมโบตายนะครับเราจะจัดวันช็อตช่วงนี้เด็กเอ๋ยเลยวันช็อตโคตรเยอะเลยเฮ้ยนี่มันเอานะ 2.5 ให้ทำห้าวจัดผลพระบ่นี่ก็ออกมาถ้าอยากตายก่อน14ก็ออกมาพูดถึง14แล้วหน้าพิเศษลอยมาเลยโอเคหลังจากที่พี่ได้ย้ายเซิร์ฟใช้เวลาย้ายเซิร์ฟเป็นเวลาประมาณสัก10นาทีพี่ก็ได้รู้ว่าทำไมเวลานี้ไก่มันเล่นเยอะกันจังวะฮะแบบพวกคนทั่วมันไปไหนหมดนี่โลก3อยู่กันหมดแล้วเหรอคือมึงไม่อยู่โลก2กันแล้วบางงั้นดอกไม่โลก3ปิงตั้ง 4-500 มึงไปเล่นเพื่ออุ๊ยนี่โอ๊ยผลพระแม่งเข้าหัว48เข้าหัว 4.8 เหรอโดนมึงจงมาเป็นคิวแรกของคลิปนี้ซะหมอนสวนดอกกูไม่หนีด้วยกลับมาตีเข้าเปล่าจะวัดหรือเปล่าผลเพชรกับผลพระอันไหนจะถึงกว่ากันนี่โดนและโดนคอมโบวันช็อตไปจังหวะนี้มีร้องจะไปไหนหรอติดบั๊กเหรอเอาแม่งมันถึกจังวะฮะมึงจะไม่ตายกูจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอฟซีเชียร์ให้มึงตายนะแบบรีบๆตายหน่อยดิอะไรเงี้ยตายซะเอ้ายังจะรอดยังจะรอดใช่ไหมฮะนี่ยังจะรอดเป็นไงเจอคอมโบวันช็อตไม่มีทางรอดอยู่แล้วแม่งสกิลโคตรแม่นฉันกูเป็นอะไรกับพระนี่ฮะวันนี้กูเจอพระสองตัวละไม่เวลากี่โมงทุ่มหนึ่งแล้วนะพระน่าจะจำวัดได้แล้วนะอุ๊ยไม่เอานะครับเราจะไม่เล่นศาสนาแต่ถ้าพูดถึงผลพระไงช่วงนี้เด็กเห่อเล่นผลพระเยอะชิบหายเลยแล้วกูเจอแต่ละทีที่แทบกระอักเลือดมันไล่ตีแบบโคตรชิวโดนอีกหนึ่งดอกครับน้ำแข็งก็มาคาเซฟโซนแต่ไม่เป็นไรพี่ก็หนีได้ไปไหนอยู่นี่ใช่ไหมโดนปั่นหัวเสียตายคาเซฟโซนตายคาเซฟโซนเป็นไงโอ้ยเลเวลไม่ค่อยตึงแล้วน้องเวลก็ไม่ตันบอกแล้วซื้อไก่ตาซันคงป่านนี้คงไม่ตันไปละนี่ขายรอบที่4เทเกินไม่ซันคงไม่ขายของโคตรเจ๋งเลยนี่ก็ผลพายอีกดีนะที่เวลตันนี่ไม่นั้นนี่กูขายของได้ละเป็นไงเอ้ยมาอีกเฮ้ยอยู่มาลีนขี้กลัวกันวะย้ายมาอยู่มาลีนกันหมดเลยอ้าวมีไงโดนโอ้ยไก่โอ้โหซันคงตบไก่แม่งเอ้ยรับไม่ได้เดี๋ยวพี่จะล่าสัก 13.1 นะครับในคลิปนี้อีกประมาณสัก 2-3 ตัวพี่ก็น่าจะถึงนะเสียดายคลิปที่แล้วมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียไปแล้วก็จะไม่พูดถึงนะครับกูเสียดายจริงอะพี่อยากโคตรสนุกอาจารย์เอ๋มาไก่ตอนนี้มึงได้เปิด PP หรือเปล่าเฮ้ยเปิด PP เสร็จโจโดน3ดับ3ก็เหี้ยเลยนี่มัน2ดับตายเป็นไงยังไม่ได้เอาจริงเลยนะอ่ะฮะเพชรครึ่งตัวเดี๋ยวมึงบั๊กป่ะนี่โอเคเพชรเต็มตัวพี่ตะกี้เนี่ยมันเห็นเพชรครึ่งตัวเกินไป 13.1 เรียบร้อยครับวันเดียวเป็นไงยังไม่ถึงชั่วโมงอ่ะพี่ได้มาแสนนึงคลิปนี้กูดีดเลยนี่เหี้ยดูดมาป่ะอีกก็ได้นะอีกทีก็ได้นะถ้าคิดว่าฟุกก็ออกมาอีกรอบก็ได้นะใจอ่ะเปล่าอกข้างซ้ายนะใจหรือป๊อด
สันคงตบไก่ว่ากูรับไม่ได้เล่นเองตบเองโดนโดนฟินิกก็ต้องโดนมึงเป็นฟินิกเหรอมาโก้เหรอมาโก้เหรอมาดาบกูซะคลิปนี้กูมาเล่นผลเอาลิเอาโอ้มึงออกเพื่อไอ้ไก่เอ้ยไม่หนุกเลยว่าจะโชว์ความเท่ FC ดูมามึงเจอสกิลตาแหกกูแน่ตาแหกตาแหกเล่นดีๆครับแล้วก็ป้องสกิลสั้นเกินไม่ถึงโอ้ยมึงจะหนีไม่ไหวละเอาเอาจ็อกโก้แล้วก็วันช็อตครับแล้วก็ตายวันช็อตได้ไงกูยังงงเลยนี่ทุกวันนี้แบบไม่รู้ว่าอันไหนอ้าวมังกรมังกรแม่แม่มันเอามังกรมาสู้ไม่ไหวละมามังกรเหรอสกิลโคตรมั่วฉันคงตะกี้เนี่ยมามึงเจอสกิลตายแหกกูจะไปไหนหรอใช้เออเจ็บใช้สกิลแล้วหนีเปล่ามึงอยู่บนนั้นแหละไปอยู่ข้างล่างแหละสิบชาติกูก็ไม่ลงไปหามึงหรอกเออมันแปลงร่างมันแปลงร่างไปละโมจิก็มาเสือกอีโอชีวิตกูเจออะไรบ้างเนี่ยฮะแม่งมรสุมใช่ไหมเลยจังหวะนี้โอ้ทั้งโมจิทั้งมังกรมึงมาทีละตัวไม่ได้เลยไงฉันคงจะตายเด้อฉันคงจะตายเด้อจังหวะนี้ฉันคงจะตายเด้อถอยก่อนเด้อโมจิไปยังโอเคโมจิไปละกูรอดมึงมากูรอให้โมจิไปเฉยละครับพี่ไม่ได้หนีนะจริงเขาเรียกว่าการอย่างเชิงพี่ว่าแล้วทำไมพี่ใกล้จะตายพี่ไม่ได้เปิดเกาะเหลี่ยมนี่เองปะโถ่เอฟซีไม่บอกพี่เลยตกใจนึกว่ากูโดนลาตะกี้นี่แม่งเอ้ยโมจิโยนเข้าไปโอ้โอ้กลับใจกลับใจโอ้หนีโถ่เอ้ไก่มึงจะมีสักครั้งไหมที่มึงบอกกับกูเสร็จแล้วมึงจะไม่หนีกูหนีให้ปัญญาอันไม่ไหวละตายซะโอ้มีให้เพื่อนมาช่วยโอ้มีให้เพื่อนมาช่วยด้วยมีให้เพื่อนมาช่วยด้วยซิปหายละกูแม่งมึงไงเพื่อนมาช่วยเหรอเป็นไงมึงไงเพื่อนมาช่วยแล้วทำไมเพื่อนมึงช่วยอะไรมึงได้ครับผลพังโง่ๆทำอะไรกูไม่ได้หรอครับไอ้โง่ไอ้กระจอกมากูอีซี่เลยหลังจากที่กูเปิดคลิปไปบอกให้ FC บอกอย่าพิมพ์นี่สิกูอีซี่แม่งอะไรกันนี่เป็นไง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 ครับบอกแล้วลุม2มึงเอากูไม่ลงไปละลุม2ก็เอาซันคงไม่ลงนะนี่ขนาดผลทั้งพระทั้งมังกรทั้งโมจิโอ้ยลุม3กูลืมพูดว่าโมจิด้วยโถเอ้ยไอ้ไก่แม่งเอ้ย3ตัวนี้เอากูไม่ลงพูดถึงไก่แล้วกูหิวไก่เลยสัตว์ป่ะ3 2 1แปะเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ว่า 13M มา 13M พี่ไม่ได้ขึ้นได้เพราะฟุกนะครับฝีมือล้วนๆพูดแล้วน้ำลายกระเด็นเพราะฉะนั้นอย่าลืมซับสไครต์และแชร์และสำหรับคลิปนี้พี่เหนื่อยมากเลยยิ่งพูดยิ่งแสบคอเหมือนกวาด2คลิปในครั้งเดียวอ่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์พี่ด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายครับจุ๊บ